ปช.เตือน9จอใต้เฝ้าระวังดินสไลด์เฝ้าระวังนนทบุรีปทุมธานีตลอด24ชั่วโมงการเมืองวันที่14ตุลาคม2567 14นาฬิกา38นาทีนสปช.เตือน9จอใต้เฝ้าระวังดินสไลด์เฝ้าระวังนนทบุรีปทุมธานีตลอด24ชั่วโมงส่วนภาคเหนือภาพรวมดีขึ้นเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่14ตุลาคมนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มสปช.และสปช.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายกล่าวฝนตกหนักในพื้นที่ภาคว่าจากปริมาณฝนที่ยังตกหนักอาจส่งผลให้เกิดเหตุดินถล่มได้ในพื้นที่9จังหวัดจึงขอเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวังเหตุดินถล่มและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดได้แก่จังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตกระทู้ถลางจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระบี่เขาพนมเกาะลันตาจังหวัดตรังอำเภอย่านตาขาวปะเหลียนห้วยยอดนายงจังหวัดสตูลอำเภอควนโดนควนกาหลงลักงูทุ่งว่ามะนังจังหวัดพัทธลุงอำเภอกงหราศรีบรรพตศรีนครินทร์เขาชัยสนตำโหมดควนขนุนจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่สะบ้าย้อยจนะนาทวีรัตภูมิสะเดาจังหวัดปัตตานีอำเภอโคกโพหนองจิกปานาเระมายอทุ่งยางแดงสายบุรียะรังจังหวัดนราธิวาสอำเภอบาจอกยี่งอระแงะรือสอดศรีสาครแวงสุขิรินสุขไหนปาดีจะแนะเจาะไอร้องและจังหวัดยะลาอำเภอเบตงทานโตกาบังบันนังสตายะหารามันกรงปีนังหากต้องการความช่วยเหลือโทรสายด่วนได้ที่1567ตลอด24ชั่วโมงนายจิรายุกล่าวว่าสำหรับเหตุการณ์น้ำหลากดินถล่มในพื้นที่อำเภอเบตงและอำเภอทานโตจังหวัดยะลาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตได้มอบเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพร้อมเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและฟื้นฟูโดยเร็วทั้งเรื่องไฟฟ้าและถนนที่ได้รับความเสียหายสามารถเปิดเส้นให้รถได้สัญจรได้แล้วนายจิรายุกล่าวว่าส่วนสถานการณ์น้ำภาคกลางสปช.ได้สั่งปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาลงให้บริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำหนุนในช่วงวันที่13ถึง24ตุลาคมนี้คาดว่าหากปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 วันข้างหน้านี้จะสามารถปรับลดการระบายน้ำเหลือ 1,500 ลบม.วินาทีซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนนายจิรายุกล่าวว่าภาพรวมการจ่ายเงินเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจนถึงวันที่12ตุลาคมมีผู้ยื่นคำร้องในระบบ56จังหวัด 195,851 ครัวเรือนโดยปภ.ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินแล้ว7ครั้งและจ่ายเงินผ่านพร้อมเพย์ไปแล้ว6ครั้งโอนเงินสำเร็จกว่า 17,352 ครัวเรือนจำนวนเงินทั้งสิ้น 86,888,000 บาทโดยการฟื้นฟูในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเป้าหมายบ้านเรือนประชาชน 1,367 ครัวเรือน
ดำเนินการแล้ว 1,327 ครัวเรือนอยู่ระหว่างดำเนินการ40ครัวเรือนด้านการดำเนินการฟื้นฟูในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเฟส2เป้าหมายบ้านเรือนประชาชน819ครัวเรือนดำเนินการแล้ว660ครัวเรือนอยู่ระหว่างดำเนินการ159ครัวเรือนการจัดการขยะในพื้นที่ประมาณการขยะทั้งสิ้น 70,000 ตันดำเนินการทิ้งแล้วทั้งสิ้น 67,617 ตันสำหรับใจเชียงใหม่ขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติทั้งในตัวเมืองและอำเภอในพื้นที่ท้ายน้ำส่วนศูนย์พักพิงชั่วคราวลดเหลือ13แห่งมีผู้พักพิงอาศัยรวม38รายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ระหว่างรอลูกหลานฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนให้พร้อมเข้าอยู่อาศัยก่อนทั้งนี้การดำเนินการหลังจากนี้ไปจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูล้างทำความสะอาดบ้านเมืองอย่างเต็มกำลังในทั่วทุกพื้นที่ส่วนเนบลำพูนได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ทั้ง7ตำบลรวม81ตัวส่งผลให้ระดับน้ำลดลงในหลายพื้นที่บอสพ่อปล่อยโฮนักตอบต้องเข้าไปอยู่กับแม่ตั๊กลั่นยอมแพ้แล้วไม่รู้ชีวิตสู้อยู่กับอะไรข่าวด่วนวันที่14ตุลาคม2567 13นาฬิกา32นาทีบอสพ่อปล่อยโฮนักตอบปมไปอยู่กับแม่ตั๊กเผยยอมแพ้มานานแล้วไม่รู้ว่าทุกวันนี้ผมสู้กับอะไรพูดความจริงมันก็เลวอยู่ดีพร้อมเยียวยาจนกว่าจะตายวันที่13ตุลาคม67นายวรัตพลวรัตวรกุล CEO The Icon Group หรือบอสพอลมาออกรายการโหนกระแสโดยมีหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรขณะที่รายการเริ่มบอสพอลได้ร้องไห้ออกมาอย่างหนักพร้อมบอกว่าที่มาวันนี้จริงๆกลัวไม่ได้อยากมาออกแต่อยากมาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยทราบว่ามีคนเสียชีวิตขอโทษผมเสียใจแทนน้องที่เสียชีวิตจากนั้นได้ยกมือไหว้และร้องไห้จนหนุ่มกัญชัยต้องบอกให้ใจเย็นและตั้งสติโดยถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บอสพอลมาเผชิญหน้ากับผู้เสียหายจากธุรกิจของ The Icon Groupโดยทางหนุ่มกกัญชัยได้ให้ผู้เสียหายที่มาร่วมรายการพูดประเด็นที่ตัวเองและครอบครัวได้รับผลกระทบจาก The Icon Group ให้บอสพอลได้รับทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อมาบอสพอลกล่าวว่ารู้สึกเสียใจมากที่มีผู้เสียหายจนถึงขั้นเสียชีวิตต่อจากนี้จะเยียวยาผมจะรับผิดชอบให้เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกคนว่ากลุ่มไหนเสียหายมากน้อยหรือกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นต้องช่วยเร่งด่วนแต่ในเรื่องของภาพใหญ่จากที่รับฟังแล้วผมจะพยายามรับผิดชอบให้เต็มที่ที่สุดจนกว่าผมจะไม่มีอะไรเหลือหรือจนกว่าผมจะตายการที่มารายการนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวมาตอนนี้ผมเตรียมบรรเทาความเสียหายให้ผู้เสียหายผมจะช่วยจนกว่าจะเหลือเงินบาทสุดท้ายถ้าไม่มีเงินก็จะไปทำงานจนกว่าจะมาคืนให้ทั้งหมดจากนั้นหนุ่มกัญชัยถามว่าถ้าสมมุติเข้าไปอยู่ในนั้นกับแม่ตั๊กจะช่วยคนพวกนี้ยังไงบอสพอลบอกว่าผมจะทำจนวินาทีสุดท้ายที่ผมจะทำได้เชื่อว่ารัฐคงจัดการต่อเพราะทรัพย์สินมันยังอยู่ตรงนั้นทางหนุ่มกัญชัยถามต่อว่าพูดแบบนี้เหมือนคุณยอมแพ้บอสพอลร้องไห้อย่างหนักพร้อมระบุว่าผมยอมแพ้ตั้งแต่มารายการพี่ผมยอมแพ้มานานแล้วผมไม่รู้ว่าทุกวันนี้ผมสู้กับอะไร
เพราะพี่หนุ่มสอนให้พูดแต่ความจริงก่อนที่จะเข้ารายการแต่พอผมพูดความจริงแล้วมันก็เป็นแบบนี้มันก็เลวอยู่ดีผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วยืนยันว่าไม่พร้อมจะมารายการแต่พร้อมจะชี้แจงตอนนี้กินอะไรยังกลืนไม่เข้าตอนนี้ไม่เอาอะไรแล้วอ่านบอสพอดเผชิญหน้าผู้เสียหายหลั่งน้ำตาเจอรถทัวร์ถล่มร้องไห้ทำไมอ่านบอสพอร้องไห้เผยอยากมาออกรายการตอนมีชีวิตอยู่เผชิญหน้าผู้เสียหายครั้งแรกพร้อมพงษ์เผย17ตุลาคมนี้ยื่นประธานสภากมธ.จริยธรรมฟันบิ๊กป้อมการเมืองวันที่14ตุลาคม2567 17:42 น.พร้อมพงษ์เผย17ตุลาคมนี้ยื่นประธานสภากมธ.จริยธรรมฟันบิ๊กป้อมสอน่าจะใช้เครื่องบินเจ้าสัวบินเที่ยวยุโรปซัดคลิปเสียงตบซับบอสพอร์ตอย่าอ้าง AI เตรียมตรวจสอบนักการเมืองสอเมื่อวันที่14ตุลาคม2567นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าในวันที่17ตุลาคมเวลา10นาฬิกาตนจะไปยื่นร้องเรียนให้คณะกรรมาธิการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่อาจจะมีพฤติกรรมน่าจะบินหรูกินอยู่สบายและน่าจะเข้าข่ายการรับทรัพย์เกินกว่า 3,000 บาทหรือไม่โดยมีการใช้เครื่องบินส่วนตัว VPCKBและ N519CP ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเครื่องบินของใครแต่ใช้บินไปต่างประเทศโดยการบินไฟล์เล็กเช่นนี้จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 5-8 ล้านบาทต่อเที่ยวบินซึ่งตนยืนยันว่าต้องมีการตรวจสอบว่าคณะเดินทางของพลเอกประวิตรมีการเบิกจ่ายเงินของใครหรือมีการใช้ภาษีประชาชนหรือไม่โดยข้อมูลของตนพบว่าเครื่องบินดังกล่าวน่าจะเป็นของเจ้าสัวหรือไม่และจะไปยื่นนายวันมูฮัมหมัดไปเพราะมีหลักฐานเพิ่มเติมมั่นใจว่าครั้งนี้จนมุมแน่นอนนายพร้อมพงษ์กล่าวต่อว่าตนจะทำหนังสือถึงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐด้วยเพราะข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐระบุชัดว่าสมาชิกจะต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนโดยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์โดยมีชอบเพื่อตนมองหรือผู้อื่นหรือมีพฤติการที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมีชอบและต้องไม่ขอไม่เรียกไม่รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นซึ่งพลเอกประวิตรน่าจะรับทรัพย์เกินกว่า 3,000 บาทท่านเป็นหัวหน้าพรรคควรทำตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างพฤติกรรมเช่นนี้อาจจะส่งผลให้พรรคพลังประชารัฐถูกยุบพรรคและกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะก็จะต้องถูกตัดสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งด้วยโดยเรื่องนี้ตนได้ทำหนังสือส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ไปแล้วนายพร้อมพงษ์ยังกล่าวต่อถึงคลิปเสียงเรียกรับทรัพย์จากผู้ต้องหาในคดีบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดในชั้นกรรมาธิการกมธ.สภาผู้แทนราษฎรซึ่งสังคมตั้งข้อสังเกตว่าเสียงในคลิปดังกล่าวคล้ายกับสมาชิกพรรคคนหนึ่งของพรรคการเมืองใหญ่เท่าที่ตนตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญแล้วยืนยันว่าไม่ใช่คลิปเสียง AI แน่นอนแล้วทางคุณพอลบอสของบริษัทดิไอคอนก็ยอมรับแล้วว่าเป็นเสียงของตัวเองจริงตนเชื่อว่าคลิปดังกล่าวตรวจสอบไม่ยาก
เมื่อมีการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้เลยโดยมีประชาชนร้องเรียนมาที่ตนแล้วและตนก็จะตรวจสอบเรื่องนี้อีกทางหนึ่งด้วยเรื่องนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอนวันนี้เสียงในคลิปหนึ่งในคู่สนทนายอมรับแล้วว่าเป็นเสียงของตัวเองก็ยิ่งจะตรวจสอบได้ง่ายและเสียงอีกฝั่งหนึ่งที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นนักการเมืองก็สามารถนำไปเทียบเสียงได้ไม่ยากตอนนี้ก็มีคนนำไปเทียบเสียงให้แล้วว่าน่าจะเป็นเสียงของนักการเมืองอักษรย่อสอของพรรคบางพรรค